สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาแล้วนะฮะวันนี้ก็26สิงหาคม2564นะครับทักทายกันก่อนเพราะว่าคนยังเพิ่งเข้ามากำลังทยอยเข้ามาก็ตรงเวลาไงเราตรงเวลาวันนี้อันนี้น่าตรงเวลา ระหว่างที่รอนี่นะมีเริ่มมีคนกดไลค์กดเลิฟกดอะไรแล้วมาทักทายเข้ามาแล้วนี่ใช่ดิฉันก็กดด้วยระหว่างที่รอเข้ามานะคะกับทางอัปเดตเทรนด์ลงทุนกับเพจการลงทุนให้คุณปิ่นไปเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังเรื่องเอาเมื่อเช้าเมื่อเช้าเล่าทำไมล่ะเมื่อเช้าสบักสบอมมาทำงานเป็นไงล่ะปกติจะไม่ค่อยเดินมาจากที่คอนโดกับที่เนี่ยที่ออฟฟิศเนี่ยที่กินมันใกล้กันประมาณ400เมตรอ่ะแต่ว่าดิฉันเคยวัดระยะแต่ว่าปกติจะขับรถมาเพราะว่าเผื่อเราต้องออกเดินทางจากออฟฟิศไปที่นู่นที่นี่จะได้ไม่ต้องกลับไปที่คอนโดไงวันนี้กระหืดกระหอบมาเลยเดินมาแบบกระหืดกระหอบมาเลยวันนี้ออกจากห้องคอนโดปุ๊บล็อกปุ๊บเพิ่งมาคลำดูอ้าวไม่มีอะไรเลยไม่มีกุญแจรถไม่มีกุญแจบ้านไม่มีกระเป๋าสตางค์ไม่มีอะไรสักอย่างดีแล้วว่าพกโทรศัพท์มือถือมาวันนี้ออกจากบ้านมาเนี่ยมีโทรศัพท์มาเครื่องเดียวกุญแจรถไม่มีกระเป๋าสตางค์ไม่มีกุญแจบ้านไม่มีว่าอะไรนะคีย์การ์ดอะไรไม่มีทั้งนั้นไม่มีทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นการทำงานเริ่มทำงานอย่างมีสติเป็นการเริ่มทำงานอย่างมีสติออกมาไม่มีอะไรเลยแต่เป็นบ่อยนะคะปีมิดหลังๆไม่แต่ไอ้อย่างเงี้ยไม่บ่อยอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกไม่ใช่คือที่คุณลืมนู่นแต่ถ้าลืมมาบ่อยเช่นเดินอะไรนะเดี๋ยวเข้าไปซื้อของไปซื้อของกับดิฉันแล้วบอกดิฉันว่าไปรอนอกร้านเลยเดี๋ยวจ่ายตังเองแป๊บนึงวิ่งตามมาลืมกระเป๋าสตางค์ลืมกระเป๋าสตางค์บ่อยมากครั้งที่แล้วก็แวะซื้อมาแล้วกลับเข้ามาแล้วถามกลับเอาอะไรกลับเอากระเป๋าสตางค์อยู่ในรถซื้อของแมวกระเป๋าสตางค์ไปดีวุฒิบอกว่ายังดียังใส่เสื้อมาไม่ลืมใส่เสื้อมาสวัสดีนะครับคุณอรนุชสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสมนึกด้วยนะคะนะก็เปิดหัวกันแบบเรื่องเบาๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณแก้มเมื่อวานนี้หรือว่าวันก่อนฉันแบบวันนี้เสียงไม่ค่อยที่บอกว่าไม่มีข่าวลบอ่ะน่าจะเมื่อวานมั้งเมื่อวานวันนี้ปรากฏว่ามีแต่ข่าวลบโอ้โหมองไปทางไหนข่าวลบเพียบหมดเลยนะแต่ไม่พูดถึงไอ้ Thailand Focus ของเรานะ Thailand Focus เป็นข่าวบวกนะข่าวพูดถึงแบบว่ากันโอ้โหเป้าหมายข้างหน้าอะไรสารพัดนะแต่ถ้าดูในสรุปข่าวเศรษฐกิจเลี้ยวลงทุนก็ดีหรือว่ามองไปในข่าวสารของโลกก็ดีเนี่ยเจอเพียบเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้เดี๋ยวจะค่อยๆได้ย้อยเล่าให้ฟังกันนะมาแล้วนะครับข่าวที่เราคิดว่ามันจะเป็นด้านลบเนี่ยทั้งต่อระบบเศรษฐกิจทั้งต่อตลาดหุ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่างนี้วันนี้ต้องฟังเลยว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างค่ะได้ค่ะไปเลยไหมตามกันนะคะกำลังทยอยมานะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาทักทายกันเข้ามาได้นะคะครับอ้าวเพราะฉะนั้นก็จะไปดูก็ต้องดูโควิดก่อนใช่ไหมดูโควิดก่อนก็ได้ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวเลขโควิดเนี่ยบางทีคนที่มาหลังๆเขาอาจจะเขารู้อยู่แล้วเขาไปดูเองได้เขารู้อยู่แล้วว่าช่วงแรกปีมิตรใช้เวลากับโควิดนี่แหละอย่าไปใช้เยอะเอาสรุปนะก็ของโลกเนี่ยยังไม่ดีขึ้นสรุปนะครับไม่ดีขึ้นก็คือผู้ติดเชื้อเนี่ยสูงมากนะสูงเทียบกับที่เกิดโควิดระลอกแรกๆก็คือ716,555 รายทั่วโลกนะครับเสียชีวิตเนี่ยก็พอๆกับการระบาดระลอกแรกก็คือ 11,174 คนที่เสียชีวิตภายใน1วันนะครับโดยประเทศสหรัฐอเมริกายังค่อนข้างหนักนะครับไม่ใช่ค่อนข้างหนักหนักมากนะก็คือติดเชื้อ 171,737 คนก็คือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็เสียชีวิต 1,287 คนสูงที่สุดในโลกทั้งติดเชื้อรายวันเสียชีวิตรายวันติดเชื้อสะสมเสียชีวิตสะสมนี่อันนี้สหรัฐอเมริกาครองสถิติอันดับ1ของโลกทั้งสิ้นเลยนะครับก็ถือว่าหนักที่สุดในตั้งแต่ระบาดระลอกหลังมาด้วยนะอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าการวิจัยเนี่ยซึ่งมีการวิจัยทั้งในสหรัฐอังกฤษเขาก็วิจัยแล้วคุณแก้มว่าวัคซีนที่ฉีดไปเนี่ย6เดือนเนี่ยภูมิลดละ
ต้องฉีดกันต่อภูมิลดละนะครับเพราะฉะนั้นสหรัฐบอกไปแล้วว่า10กันยาเขาจะเริ่มเข็ม3ละนะครับในอังกฤษเองก็เหมือนกันกันในยุโรปเหมือนกันนะกำลังมองละเข็ม3แต่ว่าคูหรือว่าองค์การอนามัยโลกบอกว่าใจเย็นๆนะประเทศพัฒนาแล้วที่กำลังจะฉีดเข็ม3กันแบบเป็นล่ำเป็นสันเนี่ยก็ขอเข็ม1ให้ประเทศยากจนก่อนคือหลายประเทศเขายังไม่ได้ฉีดเข็ม1เข็ม2กันเลยเพราะถ้าประเทศเหล่านี้เนี่ยมาฉีดเข็ม3แล้วก็เอาวัคซีนไว้สำหรับเข็ม3เนี่ยที่มันจะไปถึงประเทศอื่นๆเนี่ยมันก็จะน้อยลงอันนี้คือองค์การอนามัยโลกเขาก็ขอร้องกันอยู่นะแบ่งกันแต่ว่าเชื่อว่ายังไงก็ต้องฉีดเพราะไม่งั้นเนี่ยมันเอาไม่อยู่นะเพราะถ้าตัวเลขสหรัฐขึ้นมาทุกวันทุกวันอย่างนี้เนี่ยทั้งผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตเนี่ยเขายังไงเขาต้องฉีดเข็ม3อย่างจริงจังเลยนะครับไม่งั้นเอาไม่อยู่แน่ๆนะครับส่วนประเทศอื่นเนี่ยก็อาจจะไม่ถึงกับดีขึ้นพรวดพราดแต่ก็ดีขึ้นนะครับอย่างอินเดียก็ติดเชื้อ 46,000 น้อยกว่าสหรัฐเนี่ยเยอะอันนี้เทียบกันไม่ติดแล้วนะครับแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นอิหร่านสหราชอาณาจักรบราซิลฝรั่งเศสมาเลเซียแล้วก็ญี่ปุ่นที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 20,000 คนไทยนี่ไม่ถึงแล้วนะครับไทยไม่ติดอันดับที่เป็น 20,000 แล้วส่วนผู้เสียชีวิตรายวันเนี่ยไทยยังติดท็อป10อยู่นะครับเป็นอันดับ10นะก็เกือบ300คนของเมื่อวานนะวันนี้ก็วันนี้เพิ่มนะวันนี้เพิ่มจากเมื่อวานนะวันนี้ของไทยเราเดี๋ยวค่อยดูนะก็229น้อยกว่าเอามาน้อยกว่าเมื่อวานนะครับก็แต่ตัวเลขเมื่อวานเนี่ยเราอยู่อันดับ10นะเพราะว่าของเรา297เมื่อวานเออแต่ว่าวันนี้229ส่วนที่เสียชีวิตมากกว่าเราไล่ขึ้นไปก็จะเป็นเวียดนาม335คนแอฟริกาใต้อินเดียอิหร่านรัสเซียบราซิลเม็กซิโกอินโดนีเซียแล้วก็สหรัฐอเมริกาเป็นอันดับหนึ่งนะครับอันนี้คือในระดับโลกนะแล้วก็อย่างที่บอกแล้วนะครับเรื่องวัคซีนยังเป็นเรื่องหลักเพราะว่าป้องกันการป่วยหนักได้การเสียชีวิตได้จริงๆแต่ว่าพอภูมิคุ้มกันมันลดลงเนี่ยการติดเชื้อมันจะเพิ่มมากขึ้นคือมันไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อใหม่ไงพอมีการติดเชื้อใหม่ทีนี้มันก็ไปยกเว้นว่ามีภูมิคุ้มกันหมู่นะอย่างในหลายๆที่เขาฉีดไป 80-90% แล้วก็รวมทั้งติดเชื้อก่อนหน้านั้นด้วยแล้วเนี่ยก็จะมีภูมิคุ้มกันหมู่นะครับอ้าวมาถึงประเทศไทยเราขึ้นชาร์ตให้ดูหน่อยก็ได้นะครับเป็นกราฟิกวันนี้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 18,501 คนนะครับก็เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ย229คนแล้วก็หายป่วย 20,000 คนนะครับที่เป็นข่าวดีก็คือว่าในจังหวัดที่เคยมีผู้ติดเชื้อเกิน 1,000 คนอย่างสมุทรสาครเนี่ยลดต่ำลงกว่า 1,000 แล้วนะเหลือ900กว่า982คนแต่สมุทรปราการอาจจะยังสูงอยู่นะครับ 1,800 กว่านะแล้วก็ชลบุรีหลังจากที่ต่ำกว่า 1,000 ตอนนี้ก็ยังต่ำกว่า 1,000 อยู่นะครับ973คนกรุงเทพมหานครยังหนักสุด 4,178 คนนะครับส่วนในจังหวัดอื่นๆที่เป็นหลักร้อยหลายหลายร้อยเนี่ยถ้าเป็นภาคอีสานก็จะเป็นนครราชสีมานะครับแล้วก็บุรีรัมย์นะอันนั้นก็บุรีรัมย์นี่400กว่านครราชสีมานี่800กว่าเกือบๆ900คนนะครับอ่ะก็ขอให้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วกันสำหรับโควิดในประเทศไทยนะครับเพราะตอนนี้ก็พูดกันถึงเรื่องแบบที่หุ้นขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็มีธีมเปิดเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าเมื่อขึ้นไปแล้วเนี่ยดัชนีอย่างที่เราคุยกันไปว่า 1,600 จุดสำหรับตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายเมื่อวานนี้ปิดเนี่ยเหนือนิดๆ นะคะปิด 1,600 จุดแต่ว่าพอเช้าวันนี้ก็มีแรงขายออกมาก็ทำให้ดัชนีนั้นต่ำกว่า 1,600 จุดอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าจะมีเรื่องของ Thailand Focus นะคะซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยจัดขึ้นแล้วก็เป็นการให้ข้อมูลกับนักทุนที่เป็นนักทุนต่างประเทศเป็นฟันด์เมเนเจอร์จริงๆก็มีนักทุนไม่แน่ใจว่าในประเทศด้วยหรือเปล่านะแต่ว่าที่เขาบอกว่าเป็นนักลงทุนกองทุนต่างชาติที่เข้ามาร่วมฟังข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนแล้วก็อัปเดตสถานการณ์เศรษฐกิจของบ้านเรานะคะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยทั้งหมดเนี่ย110รายคือฟันเมเนเจอร์อ่ะ110รายที่
เข้ามาร่วมงานที่ทางตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยเขาสรุปนะเดี๋ยวค่อยดูก็แล้วกันค่ะไปดูภาพรวมของข้อมูลต่างๆก่อนนะคะในช่วงนี้อ่ะดูตลาดหุ้นต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมาดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ค่ะปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น39จุดนะคะ Nasdaq เพิ่มขึ้น22จุดแล้วก็ S&P 500เพิ่มขึ้น 9.96 จุดก็คนละเล็กละน้อยนะส่วนลอนดอนฟุตซี่100เมื่อคืนเช่นเดียวกันค่ะเพิ่มขึ้น24จุดดัคแฟรงก์เฟิร์ตเยอรมนีลงไป45จุดเซซี40ตลาดหุ้นปารีสฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น12จุดในเอเชียนะคะตลาดหุ้นโตเกียวนิเกอิลดลง31จุดหางเสียงฮ่องกงลงไป206จุดเสียใจ300ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ลดลง54จุดค่ะก็ไม่ค่อยอะไรกันอะคือไม่ค่อยจะแบบตอนนี้ก็นิ่งๆสำหรับตลาดหุ้นนะคะตลาดหุ้นบ้านเราดัชนีราคาหุ้นสูงสุดเช้าวันนี้ขึ้นไป 1,603 จุดค่ะต่ำสุด 1,595 จุดแล้วก็ล่าสุดนะคะ 10 นาฬิกา 11 นาทีดัชนีราคาหุ้น 1,599.43 จุดลงไป 1.06 จุดมูลค่าการซื้อขาย 9,700 ล้านบาทเซฟตี้ค่ะ 964.09 จุดลงไป 1.36 จุดมูลค่าการซื้อขาย 4,000 ล้านบาทนะคะหุ้นที่ซื้อขายสูงสุดอันดับที่1เป็น 7up ราคา 1.64 บาทเพิ่มขึ้น7สตางค์แล้วก็เคแบงค์120บาทลดลงไป1บาทค่ะเจมาร์ท36บาทเพิ่มขึ้น1บาท75สตางค์ AOT นะคะ63บาทเพิ่มขึ้น1บาท BBL แบงค์กรุงเทพ114บาท50ลดลงไป1บาท TTT GC 61บาทเพิ่มขึ้น50สตางค์ปตท. 37บาท25ราคาเท่าเดิมค่ะ EA พลังงานบริสุทธิ์นะคะ62บาท50ลงไป50สตางค์ GPSC 80บาท75สตางค์ราคาเท่าเดิมแล้วก็ KCE อยู่ที่81บาทเพิ่มขึ้น75สตางค์ค่ะครับอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์บาทเช้านี้เหมือนแข่งค่าขึ้น32บาท74สตางค์ก็แข่งขึ้น32บาท74สตางค์นะคะส่วนราคาทองคำปรับตัวลดลงค่ะ 1,788 เหรียญต่อออนซ์เช้าวันนี้ 27,700แล้วก็ 27,800 ราคาน้ำมันเมื่อวานนี้ประกาศปรับขึ้นปรับขึ้นมีผลเช้านี้นะคะ เพราะว่าเบนซ์เนี่ยขึ้นไปทะลุ71เหรียญละ71เหรียญ96เซนต์แต่เป็นราคาที่เช้าเนี่ยลดลงคือขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนะ71แล้วก็เริ่มชะลอใช่71เหรียญ96เซนต์นะคะเช้าเนี้ยลงไป29เซนต์เวสเท็กซัส67เหรียญ93เซนต์ลงไป43เซนต์แล้วก็ดูไบ69เหรียญ31เซนต์เพิ่มขึ้น55เซนต์ค่ะครบถ้วนเรียบร้อยมันก็มีสัญญาณก่อนหน้านี้ว่าเศรษฐกิจยังฟื้นตัวดีอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าก็มีประเด็นทางด้านลบเข้ามาพอสมควรเดี๋ยวไปดูลบอะไรมั่งอ่ะดิฉันก็ไม่ได้ดูเลยว่าเขามีเรื่องอะไรกันในโลกใบนี้เล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าเมื่อดูภาพตลาดหุ้นแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าบวกลบนิดๆหน่อยๆใช่นะครับนิดคนละหน่อยเหมือนจะรอสัญญาณอะไรอยู่แต่ว่ามีคนหลายคนสนใจตลาดหุ้นเวียดนามนะนี่ที่เขาถามคุณปิยมิตรมาเดี๋ยวคุณปิยมิตรดูมายังวันนั้นที่คุณศักดิ์สิทธิ์ถามอ่ะที่ลงทุนกองทุนทองใช่ไหมแล้วจะเปลี่ยนไปจะสวิตช์คำถามมันไม่ได้ดูละเอียดหรอกนะแต่ว่าก็ตอบโดยหลักการได้ก็มีที่ถามเข้ามาใน LINE แอดเรียวลงทุนอ่ะก็คือกองทุนที่ถืออยู่เป็นกองทุนทองแล้วอยากจะสวิตช์อยากจะสับเปลี่ยนแล้วขาดทุนใช่ไหมเสมอตัวอยู่อ๋อเสมอตัวไม่รู้ตอนนี้ขาดทุนยังแล้วก็จะเปลี่ยนไปกองทุนตลาดเงินดีไอ้มันนี่มาร์เก็ตฟันหรือว่ากองทุนตราสารหนี้ดีนะครับจริงๆถ้าเอาผลตอบแทนและความเสี่ยงเนี่ยตราสารหนี้ก็น่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าแต่กองทุนไอ้ Money Market Fund อยู่แล้วนะครับเพราะว่าไอ้ตลาดเงินเนี่ยมันก็ได้ผลตอบแทนอาจจะสูงกว่าดอกเบี้ยนิดๆหน่อยๆนะมันก็เพราะฉะนั้นถ้าจะไปกองทุนเนี่ยผมแนะนำไปกองทุนตราสารหนี้เลยเนาะมันก็จะความเสี่ยงเนี่ยอาจจะสูงกว่ากันนิดหน่อยแต่โอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าก็มีแต่ต้องไปเลือกดู
ในพอร์ตอีกทีนะคือถ้าเกิดเป็นกองทุนตลาดเงิน Money Market Fund เนี่ยผลตอบแทนมันจะต่ำล่างๆหน่อยใช่แล้วก็ขยับขึ้นมาก็จะเป็นมันสูงกว่าเงินฝากประจำนิดเดียวแหละ Money Market Fund แล้วก็ขยับขึ้นมาก็จะเป็นกองทุนตราสารหนี้แล้วก็กองทุนผสมกองทุนตราสารหนี้ผสมกับกองทุนตราสารทุนใช่แล้วก็จะเป็นกองทุนตราสารทุน 100% คืออันนี้อยู่ในระนาบนี้แต่ถ้าพ้นจากอันนี้ไปที่เสี่ยงสูงๆนี่ก็จะเป็นแบบทองคำน้ำมันอะไรพวกนี้ก็จะไปขึ้นอีกอันอีกเลเวลนึงนะคะจะขอหลักการครับตอนนี้ยังเท่าทุนอ๋อคือหลักการอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ควรจะสวิชใช่ไหมจากทองเพราะทองดูแล้วเป็นยังแบบคือคุณศักดิ์สิทธิ์ถามว่าจะไปกองไหนดีผมก็แนะนำกองทุนตราสารหนี้แต่ถ้าถามว่ากองทุนตราสารหนี้กองไหนนี่ยังไม่ได้ลงไปดูรายละเอียดนะยังไม่ได้ลงไปแต่หลักการควรจะสวิชเพราะว่าเราดูย้อนหลังตอนที่คุณปิ่นมิตรเอามาบอกว่าของกลต.อ่ะกองทุนทองนี่อยู่นี่เลยนะมันก็ค่อนข้างต่ำผลตอบแทนค่อนข้างต่ำนะเพราะว่ามันต้องกองทุนทองเนี่ยมันต้องจับจังหวะไงคือมันจะถือแล้วทิ้งเนี่ยค่อนข้างจะหาผลตอบแทนเนี่ยยากกองทุนทองต้องเป็นจังหวะเออเป็นจังหวะจังหวะเข้าจังหวะออกจังหวะเข้าพอเราเข้าต่ำแล้วขายสูงถ้าอย่างนั้นน่ะได้กำไรแต่พอถือไปสักพักมันก็จะวนกลับมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเออมันก็จะโอกาสสร้างผลตอบแทนจะยากในระยะยาวเพราะฉะนั้นก็ขยับไปกองทุนตราสารหนี้เราไปเลือกดูเองก็แล้วกันว่าจะเป็นประมาณไหนนะคะเมื่อกี้จะเล่าถึงตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยมีคนถามกองทุนเวียดนามเหมือนกันเออนะก็ดัชนีเขาวันนี้ถ้าพูดถึงในตลาดหุ้นทั่วๆไปบวกนิดๆหน่อยๆลบนิดๆหน่อยเนี่ยแต่ตลาดหุ้นเวียดนามที่ฮานอยเนี่ยจะบวกแรงกว่าที่อื่นนะครับตลาดเขาอาจจะยังเล็กอยู่นะดัชนีเขา300กว่าจุดบวกมา 2.77 ก็ 0.8% ละนะครับที่โฮจิมินเนี่ยบวกมา 2.7% ก็2.7 จุดเท่ากับ 0.2% นะครับก็อาจจะที่โฮจิมินห์ตลาดใหญ่กว่านะครับอาจจะบวกไม่ได้เยอะแต่ที่จะให้ดูก็คือว่าที่ฮานอยเนี่ยผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีบวกมาถึง 173% นะครับผลตอบแทนตลาดฮานอยซึ่งเป็นตลาดเล็กๆเนี่ยเขาค่อนข้างสูงนะถ้าเป็นโฮจิมินห์เนี่ย1ปีย้อนหลังบวกมา 50% นะครับเออแต่กองทุนเวียดนามเราต้องไปผ่าไส้เขาเนาะว่าเขาไปลงใช่ใช่เนาะว่าเขาไปลงบางหลายๆกองเขาก็กระจายเพราะว่าคือในตลาดเล็กๆเนี่ยไอ้บริษัทที่มีขนาดใหญ่พอที่จะให้ลงทุนเนี่ยมันก็อาจจะน้อยนะครับก็ส่วนใหญ่จะลงทุนในโฮจิมินห์แหละแต่ว่าอาจจะมีบางส่วนไปลงในฮานอยด้วยนะครับก็อันนั้นต้องไปดูไส้ในอีกทีแต่ให้เห็นว่าเทรนด์ของตลาดหุ้นเวียดนามเองเนี่ยในปีนี้ก็ยังค่อนข้างดีนะครับทั้งในผลตอบแทนระยะสั้นและระยะยาวเพราะว่า1เดือนของเขาเนี่ยฮานอยก็บวกมา 12% นะโฮจิมินห์1เดือนบวกมา 3% แต่ว่า มันก็น่าสนใจตรงที่ว่าโควิดเขาอะเขาหนักนะอาจเพิ่งหนักไงเพิ่งหนักช่วงนี้โควิดเขาก็หนักนะแต่ว่าหุ้นก็ยังขึ้นได้ใช่1หุ้นก็ยังขึ้นได้แล้ว2ก็คือว่าการปรับตัวเลขเศรษฐกิจเขาอะก็ไม่ได้ถูกปรับเหมือนเราอะของเราเนี่ยทั้ง IMF ทั้งอะไรสำนักต่างๆเนี่ยจะหันแต่ของเวียดนามเนี่ยก็ไม่ถูกหันไม่ได้ถูกหันเราก็ยังมองว่ามีทิศทางที่ดีมันต้องไปดูว่าเนาะครับเออแต่เราต้องไปดูขนาดนั้นไหมไม่ถ้าจะลงทุนในระดับ global เองนะระดับโลกก็ต้องดูมันมีเปเปอร์นะเออหรือว่ากองทุนที่เขาออกอ่ะที่เขาออกเขาก็จะมีข้อมูลสักหน่อยคือถ้าเขาออกกองทุนเวียดนามเนี่ยคนที่สนใจกองทุนเวียดนามอะไรพวกนี้เดี๋ยวค่อยไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้เพราะว่าอันนี้ให้ข้อมูลเฉพาะว่าตลาดหุ้นเวียดนามทั้งตลาดหุ้นฮานอยแล้วก็โฮจิมินห์ผลตอบแทนย้อนหลัง1เดือนก็ยังดีผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีอ่ะก็ยังดียังสูงอยู่นะคะครับนะถ้าเป็นกองทุนที่ลงทุนในดัชนีก็จะไม่ต้องคิดมากนะเพราะว่ามันก็จะล้อตามดัชนีเออแต่ว่าถ้าเป็นกองทุนที่ไปลงทุนในตัวหุ้นเนี่ยจะต้องมาดูอีกทีนึงกองทุนดิฉันไม่รู้ล้อตามอะไรต้องไปดูว่ามันต้องไปดูพอร์ตว่ากองนั้นเนี่ยคือส่วนใหญ่มันล้อตามหุ้นคือถ้าจะล้อตามดัชนีเนี่ยมันต้องไปซื้อ ETF หรืออะไรอย่างเงี้ยเออเป็นหลักอันนี้พูดไปงั้นแหละพูดไปรู้อยู่แล้วไงพูดไปไงพูดประชดก็ประชดประชันน้ำเสียงประชดประชันอ่ะพูดถึงเรื่องสัญญาณคือถ้าไปดูในข่าวของเราเนี่ยมันจะเป็นข่าวในประเทศก็มีหลายข่าวที่เป็นด้านลบนะแต่ว่าในระดับโลกเนี่ยตอนนี้กำลังดูกันอยู่ว่า
จะมีการขึ้นดอกเบี้ยกันเมื่อไหร่ค่ะนะครับของสหรัฐนี่รอเจอโรมพาวเวลที่ไปพูดที่แจ็คสันโฮนะครับก็คืนนี้น่าจะมีข่าวเข้ามานะว่าจะเป็นยังไงแต่ที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีบางประเทศขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วนะแต่ก็ยังไม่เซอร์ไพรส์เท่าประเทศนี้คุณแก้มเกาหลีใต้ขึ้นแล้วนะครับคือเกาหลีใต้เนี่ยเซอร์ไพรส์เพราะว่านักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์เนี่ยไม่คิดว่าเกาหลีใต้จะขึ้นดอกเบี้ยเร็วขนาดนี้นะจาก 0.50% เป็น 0.75 เดิมเนี่ยเท่าเราค่ะนะคือ 0.5 ก็ขยับขึ้นมาเป็น 0.75% ก็ถือว่าเหนือความคาดหมายของตลาดแล้วก็เป็นธนาคารกลางหลักนะครับมันอาจจะมีธนาคารเล็กๆอื่นๆประเทศเล็กๆเนี่ยเขาอันนั้นเขาเงินเฟ้อเขาสูงเขาก็ขึ้นดอกเบี้ยมาเคยพูดไปแล้วแต่ถ้าเป็นประเทศหลักๆเกาหลีใต้เนี่ยเศรษฐกิจใหญ่กว่าเราและติดท็อป10ของโลกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเขาเป็นธนาคารกลางหลักรายแรกๆในเอเชียที่ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนี่สัญญาณที่มาแล้วนะเริ่มมาแล้วนะครับมาแล้วขยับแล้วเพราะฉะนั้นประเทศที่เศรษฐกิจใหญ่ท็อป10ของโลกเริ่มขยับดอกเบี้ยแล้วอันนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีต่อตลาดหุ้นตัวที่1นะถ้าหากว่าเศรษฐกิจไม่ได้โตเร็วพอแต่ทางเกาหลีใต้เขาอธิบายอย่างนี้ว่าเขาป้องกันไว้ก่อนนะครับคือไม่ใช่รอให้เงินเฟ้อมันขึ้นสูงปรี๊ดแล้วนี่เนอร์อะไรคุมไม่ได้แล้วถึงจะมาขึ้นดอกเบี้ยเขาขึ้นก่อนเพื่อที่จะคุมไว้ก่อนคุมไม่ให้เงินแต่เขาก็ต้องเห็นสัญญาณถ้าอย่างนั้นน่ะเขาไปพูดถึงสัญญาณฟองสบู่ซึ่งจริงๆในภาวะที่โควิดมันยังไม่คลี่คลายเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นไงแต่เขาก็บอกเหมือนกันว่าในเรื่องของหนี้สินที่มันโตขึ้นมากก็ดีจากภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำอ่ะนะมันก็มีโอกาสทำให้เกิดฟองสบู่ได้เหมือนกันถ้าเศรษฐกิจมันโตเร็วเงินเฟ้อมันสูงๆนะครับเขาก็เลยคุมไว้ก่อนแต่ว่าผมมองว่ามันจะกลับมันอาจจะกลับมาเร็วกว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอาจจะเร็วกว่าที่เขาคาดการไว้เป็นไปได้คือเกาหลีใต้เนี่ยตัวที่ดีชัดเจนเลยก็คือเรื่องส่งออกก็เหมือนบ้านเรานี่แหละนะแต่ว่าเกาหลีใต้เขาส่งออกเขาก็ค่อนข้างสูงแล้วก็การพึ่งพาการท่องเที่ยวอะไรอาจจะไม่ได้สูงเหมือนของบ้านเรานะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจเขาก็น่าจะ อยู่ในลักษณะที่เติบโตได้ดีก็ให้เห็นละเริ่มมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วนะในประเทศที่เศรษฐกิจที่มีนัยยะสำคัญพอสมควรอันนั้นก็เรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของอื่นๆเนี่ยถ้าเป็นของบ้านเราก็ในแง่ข่าวลบบอกข่าวลบเยอะไงนะต้องไปดูในข่าวอีกทีนึงมันเป็นข่าวย่อยๆนะผมจะไม่ได้เอามาขยายความก็จะอยู่ในส่วนของข่าวที่เราพูดถึงนั่นแหละนะครับ ต้องไปดูในเรียวลงทุนนะต้องไปดูในเรียวลงทุนจ่อมานะจ่อเริ่มต้นนะโอ้วันนี้ข่าวลบเยอะแยะเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพอเอาจริงนะนะครับก็เรื่องของดิฉันเลยไม่กล้าพูดนะเพราะของดิฉันนะข่าวบวกนะไม่เอาคุณก็เอาข่าวลบสิข่าวบวกเดี๋ยวค่อยว่ากันใช่ดิฉันเลยไม่กล้าพูดเอาลบก่อนเพราะเอาลบมาจากไหนของเรามีแต่ข่าวบวกอะไรแบบนี้ไงนะครับคือที่วันหนึ่งเราต้องมีการแบบทะเลาะกันทะเลาะกันอย่างเงี้ยถ้าเป็นในมุมของไปเล่นด้วยถ้าเป็นในมุมของแบงก์ชาติกับมุมของคลังเนี่ยนะครับน่าจะจับเซนต์มาทางลบหรือเปล่าแล้วของคุณแก้มนี่นะจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ไหมที่เป็นทางบวกหรือว่าคลังเขาก็มองบวกนี่กระทรวงกับนี่ดึงความเชื่อมั่นเลยนะนี่คุณเอาคุณข่าวเดียวกันพูดที่เดียวกันเนี่ยอ่ะคุณเอาโชว์ดิเนี่ยข่าวเดียวกันพูดที่เดียวกันพูดว่าแบงก์ชาติรับเศรษฐกิจไทยฟื้นช้าคลังแบงก์ชาติดึงเชื่อมั่นทุนนอกนี่เพิ่มเพดานนี่ตึงดอกเบี้ยต่ำจัดดัน GDP ปีหน้าโต 5% ดูข่าวเดียวกันมาจากไทยแลนด์โฟกัสเหมือนกันเอาสิเอาเข้าไปเอาลบก่อนถ้างั้นเอาลบก่อนนะครับก็แล้วก็ไทยโพสต์ก็บอกว่าคลังรับเศรษฐกิจไทยโตแต่ไม่แกร่งอ๋อไทยโพสต์อยู่ในเรื่องลงทุนนะว่าโตจริงแต่ไม่แกร่งนะครับแต่เอาของผู้ว่าแบงก์ชาติก่อนว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยฟื้นช้ามันก็แนวเดียวกันนะคือโตแต่ไม่แกร่งกับฟื้นช้าเนี่ยนัยยะก็คือเหมือนกันคือก็
็ยังโตได้นะแต่ว่าคือจริงๆคลังเนี่ยถ้าไปดูรายละเอียดเนี่ยเขาจะไปให้ความสำคัญกับปี2565ปีหน้าปีนี้มันรับสภาพไปแล้วเพราะว่าปีนี้เนี่ยยังไงก็รู้อยู่แล้วว่าเอาไม่อยู่แน่ๆนะครับเพราะว่านี่มันมาเดือน8แล้วนะเหลืออีกแค่2-3 เดือนเพราะฉะนั้นมันเอาไม่อยู่แล้วปีนี้มันโตต่ำอยู่แล้วหรือไม่โตเลยหรือว่าโตติดลบมันขึ้นอยู่กับควอเตอร์สุดท้ายนั่นแหละนะซึ่งทางแบงก์ชาติเองดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิเนี่ยนะครับก็ไปพูดในหัวข้อก็เป็นหัวข้อภาษาอังกฤษนะก็ไปพูดถึงผลกระทบของเศรษฐกิจไทยเนี่ยว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงจำกัดนะครับจำกัดแต่ว่าก็ยังให้ระมัดระวังนะที่เหตุที่ความรุนแรงมีจำกัดเนี่ยเพราะมีความเข้มแข็ง3ด้านนะครับคือเสถียรภาพด้านต่างประเทศของไทยเรายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหนี้ต่างประเทศต่ำเงินทุนสำรองระหว่างประเทศยังสูงนะครับเสถียรภาพสถาบันการเงินยังดีนะธนาคารพาณิชย์มีงบการเงินที่เข้มแข็งภาคธนาคารสามารถรองรับผลกระทบทางเศรษฐกิจได้3ก็คือเสถียรภาพทางการคลังก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีรัฐบาลสามารถกู้เงินมาดูแลเศรษฐกิจได้นะซึ่งที่ดร.เศรษฐพุฒิเนี่ยมองว่าควรจะกู้เพิ่มเพราะช่วงนี้ดอกเบี้ยต่ำด้วยการกู้ในช่วงภาวะดอกเบี้ยต่ำเนี่ยดีกว่าที่จะปล่อยให้ดอกเบี้ยมันสูงขึ้นแล้วไปกู้ทีหลังดิฉันจะชี้ให้เห็นจุดนี้นะที่คุณเปิ้ลมีพูดนะว่าผู้ว่าแบงก์ชาติรับเศรษฐกิจไทยน่ะฟื้นช้าใช่ป่ะแต่สิ่งที่ผู้ว่าพูดเนี่ยกรุงเทพธุรกิจบอกว่าแบงก์ชาติชี้ดาวไซส์เศรษฐกิจจำกัดถ้าดาวไซส์มันจำกัดแบบที่คุณปิยพูดอะว่าไอ้วิกฤตมันมีข้อจำกัดก็จะแสดงว่ามันก็มองดีไงมันก็ต้องมองในทางดีไงถูกป่ะเออคือไอ้เรื่องฟื้นช้ามันฟื้นช้าอยู่แล้วเพราะว่าเราเนี่ยถูกกล่อนไปเยอะเพราะว่าเราเนี่ยพึ่งเรื่องท่องเที่ยวเรื่องบริการเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้รับผลกระทบเยอะไอ้การจะฟื้นเร็วมันต้องรอให้นักเที่ยวกลับมาซึ่งมันกลับมาไม่ได้มันก็เป็นข้อจำกัดอยู่แล้วถูกไหมแต่ที่ผู้ว่าพูดแล้วชัดเจนก็คือดาวไซส์มันจำกัดไอ้คำว่าดาวไซส์มันจำกัดแปลว่าเฮ้ยมันไม่ได้แบบใช่ป่ะไอ้การที่จะลงเนี่ยมันถูกจำกัดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่แย่มากมันไม่แย่ไปกว่านี้อะไรแบบนี้คือถ้ามองไปในอนาคตเนี่ยมันก็จะผงกหัวขึ้นคือกราฟมันผงกหัวขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้แต่มันไม่ได้ขึ้นเลยแล้วมันไม่ได้เนี่ยแล้วมันจะเป็นข่าวร้ายได้ยังไงใช่ป่ะคือถ้าเรามองมันเป็นข่าวร้ายว่าเฮ้ยมันไม่ฟื้นเร็วมันไม่ฟื้นเร็วอยู่แล้วยังไงมันฟื้นเร็วเป็นเรื่องบ้าบอมันเป็นไปไม่ได้เราดูตัวเราเองเราก็รู้ว่ามันฟื้นช้าแต่ดาวไซส์มันจำกัดแปลว่ามันจะไม่ลงไปแบบใช่ป่ะมันจะไม่ดิ่งมันจะไม่ดิ่งนรกแล้วมันจะไม่พาเราไปนรกเพราะเราผ่านนรกมาแล้วแบบนี้คือถ้าจะเป็นข่าวร้ายได้ยังไงคือถ้ามองแบบนี้เนี่ยนะอัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะลงเนี่ยมีสิทธิ์จะไม่ลงนะมีสิทธิ์จะไม่ลงนะ 0.5 แล้วก็ยิ่งเกาหลีใต้ขึ้นด้วยเนี่ยนะเดี๋ยวต้องไปดูว่าสำนักวิเคราะห์วิจัยต่างๆที่ก่อนหน้านี้คาดว่าประชุมครั้งหน้านี่มีโอกาสดอกเบี้ยของบ้านเราจะลงเนี่ยผมว่าเปลี่ยนทิศแล้วถ้าอย่างนี้นะคือถ้าผู้ว่าแบงก์ชาติมองอย่างนี้แล้วก็เกาหลีใต้ขึ้นดอกเบี้ยอย่างนี้นะตอนนี้โอกาสดอกเบี้ยเราเนี่ยลงน่าจะยากแล้วน่าจะยากแล้วนะครับคือมันแล้วแต่เราอะว่าเราจะมองมุมไหนถ้าเราจะมองว่ามันไม่ดีนะมันก็มองไม่ดีได้เพราะปีนี้มันไม่ดีจริงแต่ถ้าเกิดเราจะมองว่าถ้าเราจะมองว่าให้กำลังใจตัวเองว่าดาวไซส์มันจำกัดนะอย่างเงี้ยแล้วมันจะค่อยๆฟื้นตัวนะแต่มันจะช้าหน่อยนะมันช้ากว่าชาวบ้านนะมันช้ากว่าเพื่อนบ้านนะอย่างเงี้ยมันก็ให้กำลังใจตัวเองเดี๋ยวก่อนมาข่าวดีเพิ่มเติมนะไปข่าวลบอีกนิดนึงพอดีลืมในเรื่องของรอยเตอร์คุณเนี่ยนะ เป็นคนที่คนเขามองข้างนอกนะเขาจะบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบดูมองบวกคิดบวกแต่ในใจลึกๆเขาอะค่ะในใจลึกๆเขาอะค่ะไม่อยากพูดดิฉันเนี่ยดูเป็นคนที่แบบว่าโอ้มองอะไรร้ายแต่ข้างในดิฉันผ่องแผ้วนพคุณมากเลยนะคุณเนี่ยนะอันนี้มองตัวเองไงก็เลยบอกว่าให้คนอื่นเขามองก็ได้นะเมื่อกี้พอดีมันซ่อนๆอยู่ไงครับมันซ่อนอยู่ก็เลยที่จะพูดถึงเรื่องของโลกอีกอันนึงเนี่ยเพราะว่ารอยเตอร์เนี่ยคือรอยเตอร์กับบูมเบิร์กซึ่งเขาเป็นสื่อทางด้านเศรษฐกิจของโลกเนี่ยเขาก็จะไปทำโพลนู่นนี่นั่นสำรวจนู่นนี่นั่น
รอยเตอร์เขาก็ไปสำรวจเรื่องกำไรของบริษัทจดทะเบียนนะครับซึ่งในไตรมาสที่ผ่านๆมาเนี่ยมันอาจจะดีแต่ว่าในไตรมาสที่3เนี่ยคิดว่าถ้าไปดูบริษัทในสหรัฐจะลดลง 7.2% ก็ไม่น้อยนะ 7% อาจจะไม่ได้เป็นตัวเลข2หลักแต่ก็ไม่น้อยเพราะว่าไตรมาส2เนี่ยกำไรเนี่ยที่คำนวณออกมาโต 12.4% เป็นเลข2หลักแต่ว่าไตรมาส3อันนี้เราพูดถึงอนาคตแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นอนาคตอันใกล้แต่ว่าเวลาที่เราพูดถึงไดแลนด์โฟกัสเนี่ยอนาคตมันไกลกว่านั้นเราไม่ได้พูดถึงไตรมาส3ไตรมาส4แล้วเราพูดถึงนู่นเลยปี2565เลยนะครับแต่ถ้าพูดถึงไตรมาส3งบจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยรอยเตอร์เขาคาดการว่าจะติดลบประมาณนี้อันนี้ในสหรัฐส่วนในยุโรปเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลดลง 10.3% ในไตรมาสที่3นะครับอันนี้เป็นตัวเลข2หลักแล้วในเอเชียมีแนวโน้มลดลง 9.6% นะครับก็ไม่ถึง2หลักไม่ถึง 10%นะครับกลุ่มที่จะโดนกระทบมากที่สุดเนี่ยจะเป็นภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับมีกำไรลดลง 22% ค่ะภาคการเงินกำไรลดลง 18.8% หรือประมาณ 19% น่ะนะครับก็อันนี้เป็นการสำรวจจากรอยเตอร์นะก็อันนี้ถือว่าเป็นข่าวด้านลบแต่ลบในช่วงไตรมาส3นะในช่วงไตรมาส3โอ้โหของเรานะบอกได้เลยนะไตรมาส3ไตรมาส3เรานะต่ำไหมกำไรบริษัทจดทะเบียนนะหนักครับเพราะว่านี่มันเดือนอะไรไตรมาส3ก็คือกรกฎาคมสิงหาคมกรกฎาคมไปทั้งเดือนเลยนะสิงหาเนี่ยไปทั้งเดือนเลยนะใช่ล็อกดาวน์2เดือนอาจจะได้กลับมาตอนกันยาแต่กลับมาก็ยังแบบอะไรอย่างนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะดูแล้วไม่ดีคือที่ตลาดซับเปิดเผยมาเมื่อวานที่เราเล่าให้ฟังอ่ะไอ้ครึ่งปีแรกอ่ะไตรมาส1ไตรมาส2เนี่ยถ้าเทียบแบบว่า year on year ดีเพราะว่าปี63เนี่ยมันเจอช่วงครึ่งปีแรกไงมันเจอช่วงมีนาเมษาพฤษภาไงฐานของปีที่แล้วใช่ถ้าเทียบกับฐานปีที่แล้วเนี่ยปีนี้มันจะดีกว่าแต่ถ้าเราเอาคอร์ต้องใช่ๆถ้าเทียบกับฐานปีที่แล้วมันดีกว่ามันดีกว่าอยู่แล้วทั้งอะไรทั้งหลายเพราะไตรมาส3ปีที่แล้วมันเริ่มฟื้นแล้วไงแต่ไตรมาส3ปีที่แล้วกับไตรมาส3ปีนี้คนละเรื่องคนละเรื่องปีที่ไตรมาส3ปีที่แล้วคือฟื้นไตรมาส3ปีนี้คือสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียบกันเนี่ยมันจะต่ำเลยแล้วที่ให้ไปเทียบอีกอย่างนึงลองดูค่ะลองดูว่า Q1 ปีนี้เทียบกับ Q2 Q2 แย่กว่า Q1 Q2 ถ้าเทียบ Q on Q เนี่ยตอนนี้บริษัทไม่ค่อยเทียบ Q on Q เพราะจะเจอความจริงที่เจ็บปวดว่า Q2 เนี่ยจะแย่กว่า Q1 และถ้า Q3 จะแย่กว่า Q2 อีกอย่างนี้เขาก็เลยจะไปเทียบกับปีที่แล้วแต่ไตรมาส3ปีนี้ไม่ว่าจะเทียบกับปีที่แล้วหรือไม่ว่าจะเทียบ Q on Q กับไตรมาส2แย่หมดทำใจไว้ได้เลยต้องทำใจเลยนะครับขำพี่แก้มอําพี่ปิยมิตรไม่อํานี่เรื่องจริงน้องลินบอกสนุกตรงนี้แหละครับคุณหยกบอกว่าเรียวๆต้องแบบนี้น่ารักดีไลฟ์ก็ไม่เป็นไรเป็นการผสมผสานที่ลงตัวเขาเป็นจริงๆเขาแบบจริงๆค่ะถ้าอยู่ใกล้ๆเขานี่จะรู้เลยว่าคุณปิยมิตรเนี่ยข้างในใจเขาอะค่ะอมหิตมากคุณอาคุณส่วนดิฉันผ่องแผ้วนพคุณคุณอาคงเติมพิทยาไพศาลเนี่ยดิฉันอยากจะให้ดูนะโค้ดของกรุงเทพธุรกิจนะเนี่ยโค้ดที่เขาโค้ดมานะว่าคุณอาคมเนี่ยบอกว่าภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนผมเชื่อว่าเราสามารถมองไปในอนาคตแล้วเห็นโอกาสหลากหลายในทางเศรษฐกิจสำหรับทุกคน คุณอาคมมาบอกแบบนี้คือปีนี้อย่างที่เราบอกไปว่าก็มอบตัวกันไปถูกไหมเพราะว่ามันเห็นอยู่แล้วว่าเป็นยังไงแต่เป็นลักษณะของการประคับประคองไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่ปล่อยไหลเนี่ยถึงบอกไงเมื่อกี้บอกว่านึกถึงดร.สมคิดนึกถึงดร.สมคิดจตุศรีพิทักษ์ซึ่งตอนนี้แกก็คงสุขสบายดีเหมือนกันเนาะไม่ต้องมารับเรื่องอะไรแบบนี้คืออาจารย์สมคิดเคยพูดช่วงนึงจำได้ไหมว่าทำมาตั้งเยอะแล้วอ่ะเหมือนกับทำมาจนกระทั่งตัวเลขเศรษฐกิจมันโตมาอย่างเงี้ยแล้วถ้าไม่ประคองอ่ะคือตอนนั้นก็ออกมาตรการต่างๆเพื่อที่จะประคองเพราะว่าอาจารย์บอกว่าถ้ามันลงไปอ่ะคือถ้าปล่อยมันลงไปอ่ะดังขึ้นมันยากยากกว่ามันยากกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องประคองไปอันนี้ก็คงจะลักษณะแบบเนี้ย คือปีนี้ก็ต้องประคองไปก่อนแล้วปีหน้าค่อยว่ากันบอกปี2565นะนี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกนะคะรัฐบาลจะทุ่มสรรพกำลังและทรัพยากรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรวมทั้งการเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปใช้โมเดลภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สมุยพลัส
ที่ตอนนี้ขยายไปครอบคลุมนักท่องเที่ยวจังหวัดอื่นๆในภาคใต้เนี่ยนะคะคแล้วก็การระบาดที่ลดลงเนี่ยจะทำให้รัฐบาลสามารถหนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายปี65จะให้ได้ 4-5% อ่าฮะแต่ต้องดูเทียบกับตอนไหนเทียบกับปีกับปี64ใช่ใช่มันก็น่าจะได้ไหมเพราะปี64บางทีมันอาจจะติดลบไปเลยนะมันก็แบบถ้าเลวร้ายอะติดลบแต่ว่าส่วนใหญ่สำนักส่วนใหญ่ยังบอกว่ายังไม่ติดลบนะยังไม่ติดลบจะอาจจะบวกต่ำๆนะครับแต่ว่าปีหน้าผมเคยเอาตัวเลข GDP มาให้ดูแล้วนะครับที่สำนักต่างๆรวมทั้ง IMF World Bank ได้คาดการณ์ด้วยไทยเราเนี่ยเนื่องจากปีนี้โตน้อยเพราะฉะนั้นปีหน้า65เนี่ยตัวเลขของบ้านเราเนี่ยจะโดดเด่นกว่าที่อื่นอยู่แล้วนะครับผมเคยให้ดูค่าเฉลี่ยของโลกนะแล้วก็ไทยเราเนี่ยจะโตมากกว่าค่าเฉลี่ยของโลกนี่ฟังรัฐมนตรีคลังหน่อยนะรัฐมนตรีคลังบอกว่าผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าเราสามารถที่จะคงวินัยทางการเงินเอาไว้ได้แม้ในยามที่มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มระดับของหนี้สาธารณะอันเนื่องมาจากการที่เราสามารถคงการจ่ายดอกเบี้ยในตราที่ค่อนข้างต่ำซึ่งเป็นผลโดยตรงจากยุทธศาสตร์การกู้ยืมที่หลากหลายผ่านตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นที่สภาพคล่องสูงคือเขาก็ใช้วิธีการกู้ยืมอ่ะเขาก็คงใช้เครื่องมือหลายอย่างของคลังอ่ะทำให้ไอ้ตัวหนี้สาธารณะเนี่ยเขาก็ภาคภูมิใจว่าเขาไม่ขยับเพดานไม่ขยับเพดานแล้วก็ทำให้มันอยู่ภายใต้กรอบของเพดานไม่ต้องเพิ่มแต่ว่าก็อันนี้คือการเขาใช้คำว่าเป็นการรักษาวินัยทางการเงินยิ่งไปกว่านั้นนโยบายผ่อนคลายทางการเงินทำให้ตราดอกเบี้ยต่างๆอยู่ในระดับต่ำเป็นประวัติการณ์และจะคงต่ำเช่นนี้ไปจนกว่าเศรษฐกิจของประเทศจะฟื้นตัวได้ อันนี้คือรัฐมนตรีคลังบอกนะ ไม่รู้ส่งอะไรไปถึงแบงก์ชาติหรือเปล่าการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างคลังกับแบงก์ชาติจะยังคงดำเนินต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่ามีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับรัฐบาลจะดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยไม่กระทบสถานะการเงินที่เข้มแข็งของประเทศอันนี้เป็นเหตุให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างเงี้ยอย่างมูดี้อย่างไรอย่างเงี้ยก็คือมองเรามีเสถียรภาพอะไรประมาณนี้ซึ่งเขาก็คิดว่าหลังจากนี้ไปอาจจะมองประเมินในทางบวกเพิ่มมากขึ้นรัฐมนตรีคลังบอกว่าเส้นทางข้างหน้าไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหากแต่เต็มไปด้วยความท้าทายและความไม่แน่นอนนานาประการแต่สิ่งหนึ่งที่เด่นชัดคือพันธสัญญาของรัฐบาลที่จะทำอย่างสุดกำลังเพื่อเอาชนะโรคระบาดภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนผมเชื่อว่าเราจะสามารถมองไปในอนาคตแล้วเห็นโอกาสหลากหลายในทางเศรษฐกิจสำหรับทุกคนนี่อันนี้รัฐมนตรีคลังส่วนผู้ว่าแบงค์ชาติคุณบิ๊กมิตรก็พูดไปแล้วพูดไปแล้วนะจะไปเน้นเรื่องความแข็งแกร่งแต่ว่าในไทยแลนด์โฟกัสนะตลาดหลักทรัพย์เขาก็เชิญตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขมาให้ข้อมูลกับฟันเมนเจอร์ทั้ง110รายด้วยนะคะเรื่องของแผนการฉีดการจัดหาวัคซีนซึ่งคุณหมอโสพลนะคะรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะในแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรเนี่ยพูดในแถลงโฟกัสวิถีดำรงชีพยุคใหม่ถอดบทเรียนโควิด-19สู่อนาคตแห่งสู่ทิศทางแห่งอนาคตบอกว่าขณะนี้เป็นสถานการณ์สำคัญมากช่วงพีคหรือที่มีการระบาดสูงสุดของระลอกเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพีคแล้วผ่านพีคไปแล้วและยืนยันว่าพีคแล้วและกำลังอยู่ในช่วงที่การระบาดลดลงครับนี่คือพีคแล้วแค่นี้แหละจะบอกแค่นี้แหละเพราะฉะนั้นถ้ามองไปในอนาคตเนี่ยก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีเป็นสัญญาณที่ดีนะครับทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจทั้งในเรื่องของโควิดนะก็เตรียมรอรับการเปิดเมืองมากขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่าในแง่ผลกระทบระยะสั้นเนี่ยยังเห็นอยู่นะครับย้ำอีกทีเมื่อกี้ตอนที่หลุดไปเนี่ยน่าจะก่อนหน้านั้นคงน่าจะได้ฟังแล้วว่าไตรมาส3เนี่ยยังไงมันก็ไม่ดีไม่ดีเพราะว่ามันไปเทียบกับฐานที่ดีขึ้นสำหรับปีที่แล้วเออแต่ของปีนี้เนี่ยมันคนละด้านกันมันพลิกกลับทางแต่ไตรมาส4ของปีนี้นะไตรมาส4ของปีนี้นะจะดีกว่าไตรมาส4ปีที่แล้วไม่แน่ใจต้องดูเพราะว่าไตรมาส4ปีที่แล้วเนี่ยมันดีมันก็ดีอยู่มันดีเพราะฉะนั้นอาจจะดีไม่มากแต่ที่แน่ๆคือไตรมาส4ปีนี้ถ้าเทียบ Q on Q กับไตรมาส3มันดีมันดีอยู่แล้วคุณเนี่ยเป็นคนที่
เริ่มต้นมานะเราบอกทุกคนว่ามองไปไหนมีแต่ข่าวลบนะคุณไปดูตั้งแต่คลิปที่1คลิปที่2คลิปที่3สิไม่ยังไม่ลบเลยใช่มั้ยข่าวลบคุณมันจริงใจมากนะเอาอันนั้นในเป็นข่าวสมแล้วที่คุณลืมนู่นลืมนี่มาวันนี้ลืมแม้กระทั่งกุญแจรถต้องเดินมาทำงานไม่มีรถขับมาคิดดูแล้วกันนะก็อันนั้นเป็นข่าวลบในระยะสั้นๆที่อาจจะคาดเดาได้นะครับแต่ว่าข่าวที่ยังคาดเดาไม่ได้ก็คือปัญหาระหว่างสหรัฐกับจีนนะซึ่งจะเห็นว่าทางสหรัฐก็เดินสายมาในแถบเอเชียแถบบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์เวียดนามอะไรต่างๆแล้วก็ถ้อยแถลงที่พูดแต่ละที่เนี่ยก็จะเน้นไปเรื่องของจีนนะครับว่าสหรัฐจะแก้ไขนโยบายการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับจีนอะไรต่างๆเหล่านี้คุณนิพันธ์บอกว่าอย่าดุครับเดี๋ยวลุกอีกเขาเตะปั๊บค่ะไปจีนกับสหรัฐอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ยังคาดเดาไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ตอบสนองเข้ามาในที่เราเห็นฝั่งสหรัฐเองเนี่ยจริงๆถ้าตอบรับเนี่ยสหรัฐก็น่าจะเห็นก่อนกับจีนนะเพราะจีนก็จะได้รับผลกระทบด้วยนะครับทางบวกทางลบไม่รู้แหละแต่ว่าถ้าขัดแย้งกันมันก็เป็นลบมากกว่าบวกอยู่แล้วนะเพราะว่าถ้าสหรัฐเอาจริงเอาจังทางจีนเองเนี่ยก็ออกมาโต้แล้วนะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็พอเห็นสหรัฐพูดเยอะๆๆเข้าเนี่ยก็ออกมาตอบโต้แล้วนะว่าจีนเองก็พยายามที่จะทำทุกอย่างที่มันอยู่ในกฎเกณฑ์ระบบระเบียบอยู่แล้วเราเห็นเขาจัดการเรื่องของบริษัททางด้านของเทคโนโลยีทางด้านซื้อขายออนไลน์นี่ก็เห็นแล้วอะว่าจีนเขาพยายามทำให้อยู่ในมาตรฐานนะทั่วไปนะครับดังนั้นถ้าหากว่าทางสหรัฐจะมีมาตรการอะไรที่กระทบกับการค้าของจีนจีนก็จะตอบโต้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ยังอาจจะยังเป็นตัวที่รอดูนิดหนึ่งว่ามันจะพัฒนาไปทางลบมากกว่านี้อย่างไรบ้างนะครับนี่ประเด็นพัฒนาไปทางลบพัฒนาไปทางลบคุณแก้มอย่าซ้ำเติมเยอะค่ะคะแนนสงสารคุณปีมิตรเพิ่มอ่ะสงสารคุณปีมิตรกด1เชียร์เชียร์คุณปีมิตรพิมพ์1ใช่มั้ยพิมพ์1อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องเชียร์ดิฉันนะถ้าเชียร์คุณปีมิตรพิมพ์1ดูดิจะมีคนส่งเลข1มากําลังดูว่าถ้าอ่ะเชียร์คุณปีมิตรเห็นใจคุณปีมิตรพิมพ์1เข้ามาค่ะพิมพ์1เข้ามาเหมือนแบบเวลาเค้าอะไรน่ะเค้าอะไรนะเค้าต้องอะไรนะ CF CF ใช่มั้ยเหมือนขายของแบบไลฟ์สไตล์ขายของบอกเชียร์คุณปิยมิตรเห็นใจคุณปิยมิตรพิมพ์1ค่ะกด1เข้ามาเลยค่ะพิมพ์1เข้ามาเลยค่ะโอ้มีคนกด1ด้วยแฟนคลับเลยนะเนี่ยคุณปิยมิตรดีใจเลยค่ะโอ้โหเลข1มาปุ๊บๆๆอย่างเงี้ยประเด็นเศรษฐกิจตอนนี้ก็จะไปประมาณนั้นนะครับน่าจะนอกนั้นมันจะลงไปในเรื่องยิบๆย่อยๆแล้วนะเพราะว่าตอนนี้คนก็หันไปสนใจเรื่องผู้กำกับโจ้กันเป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นข่าวสารทั่วไปนะซึ่งมันก็ไปเกี่ยวโยงกับเศรษฐกิจอยู่บ้างนะครับเพราะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับกรมศุลกากรในเรื่องของรถเรื่องรถเรื่องรถโอ้อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องปรับระบบกันเยอะเลยนะเขาพิมพ์หนึ่งกันเต็มเลยหนึ่งหนึ่งสมคุณสุชาติหนึ่งหลายตัวเลยนี่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวเลยทำไมทำอย่างนี้กันล่ะน่ารักจังเรื่องศุลกากรนะมันนอกจากไอ้เนี้ยเรื่องพุ่งกับโจ้เนี่ยนอกจากเป็นเรื่องของวงการตำรวจแล้วยังไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของรถหรูเนี่ยอันนี้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือกรมศุลกากรเนี่ยบอกว่าอันนี้คุณเดี๋ยวนะจริงๆคุณชัยยุทธคำคูณที่เป็นที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรเขาเป็นโฆษกไงเขาเป็นโฆษกคุณชัยยุทธเนี่ยบอกว่าให้กรมศุลกากรเนี่ยเร่งตรวจสอบนะอธิบดีกรมศุลกากรเป็นคนบอกนะคุณปัชระอนันตสิงห์เนี่ยสั่งการให้หน่วยงานภายในศุลกากรตรวจสอบการนำเข้ารถยนต์หรูต่างๆเนี่ยว่ามันมีจุดอะไรที่มันยังไม่ค่อยถูกต้องเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผู้กำกับโจ้เนี่ยสามารถจับกลุ่มรถหรูได้เนี่ย368คันคือตัวเขาใช่ไหมอยู่ในชุดจับกลุ่มนี่แหละก็คือยังมีอาจจะจับกลุ่มเป็นตัวหลักหรืออยู่ในชุดนั้นเนี่ยแต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจับกลุ่มรถหรูเนี่ย
368คันแล้วก็เอาออกมาประมูล363คันแต่ว่าข่าวที่ออกมากระแสข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับทำไมผู้กำกับโจ้ถึงมีรถหรูเยอะนะกระแสข่าวก็ออกมาในแนวเดียวนี้กับอันนี้เลยว่าเป็นเพราะไม่ใช่มาเอาเงินมาซื้อรถหรูในประเทศนะรถหรูที่ผู้กำกับโจ้ใช้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีนี้จับกลุ่มนะจับกลุ่มนำออกประมูลแต่มันมีลึกกว่านั้นแต่ว่าทางกรมศุลเขายังไม่ได้พูดตำรวจยังไม่ได้พูดแล้วก็ยังไม่อยากไม่พูดแล้วกันไม่อยากพูดมากนะเพราะว่ากระบวนการมันจะซ้ำซ้อนกว่านั้นอีกว่ารถหรูพวกนั้นมันมาได้ยังไงแล้วก็แต่ว่าคนที่จับกลุ่มเนี่ยจะได้รางวัลนำจับด้วยนะซึ่งจะได้ส่วนแบ่งจากค่าประมูลเนี่ยพอเอา363คันไปประมูลแล้วเนี่ยส่วนแบ่งค่าประมูลที่มาที่ชุดจับกลุ่มที่ผู้กำกับโจ้เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยได้ถึง 45% นะเพราะฉะนั้นแค่รางวัลนำจับเนี่ยก็ได้เยอะแล้วแต่ว่ารถที่มาจากตรงนั้นเนี่ยเขาเป็นการนำเข้ามาในอีกรูปแบบหนึ่งนำเข้ามาเหมือนซื้อถูกต้องแต่ว่าพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยกลายเป็นรถที่ไม่ถูกต้องและจับกลุ่มและนำออกไปประมูลพอไปประมูลราคาก็ต่ำตามลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะถูกกว่าราคารถหรูที่คนเขาเอาเข้ามาถูกต้องแล้วมาขายในประเทศนะครับด้วยเหตุนี้ทำให้บางคนนะอาจจะไม่ใช่ผู้กำกับโจ้อย่างเดียวคนเดียวนะอาจจะมีช่องสำหรับอาจจะมีคนอื่นๆด้วยที่เราเห็นขับรถมีรถหรูรถแบบ10ล้าน20ล้านจอดอยู่เต็มบ้านเนี่ยอาจจะทำแบบนี้ก็ได้แต่บางคนเขาก็มาดีนะอย่าไปพูดว่าทุกคนนะบางคนเขามี10ล้านส่วนใหญ่ดีสิก็เขาก็ถูกนะเขามาถูกนะคนที่จะทำแบบนี้ได้นี่ฮะไม่ใช่ทำได้ทุกคนนะเขาต้องมีอะไรพิเศษทักษะพิเศษหรือคอนเนคชั่นพิเศษหรืออะไรก็แล้วแต่แหละนะครับเพราะฉะนั้นมันน้อยมันน้อยแต่ไม่ควรให้เกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ไงในช่องทางทั้งของตำรวจก็ดีกรมศุลกากรก็ดีตอนนี้เขาก็พยายามจะเร่งดูเรื่องนี้กันอยู่นะครับไม่พูดต่อดีกว่าดิฉันน่ะเข้าใจทุกท่านเลยนะที่กด1เข้ามาเนี่ยนะคุณชมพูนี่รัว1มาไม่รู้เท่าไหร่เลยนะ1111แต่ดิฉันไม่เข้าใจคุณนฤมลติยวณิชเนี่ยว่าซึ่งเป็นเพื่อนดิฉันคุณนฤมลกด1ค่ะดิฉันไม่ทราบด้วยว่าคุณนฤมลดูอยู่นะคะจนกระทั่งคุณนฤมลกด1เข้ามานะคะดิฉันถึงเห็นนะคะว่าเป็นเพื่อนเรียนมหาวิทยาลัยของดิฉันนะคะกด1ให้คุณปิยมิตรทุกคนที่กด1ให้คุณปิยมิตรแล้วมีเซฟปิยมิตรเนี่ยนะคะต้องรู้นะคะว่าวันนี้คุณปิยมิตรไม่มีกระเป๋าสตางค์มาไม่มีกระเป๋าสตางค์มาทำงานนะคะเพราะคุณสามารถใช้แอปพลิเคชันติ๊กติ๊กเดี๋ยวนี้แต่ขึ้นอยู่ว่าคุณมีเงินในบัญชีหรือเปล่ามีอันนี้ก็สำคัญใช้แอปได้ใช้แอปโอนได้นี่นี่มันเป็นข้อดีของนี่นะไม่ค่อยได้ใช้ไงแอปเนี่ยส่วนใหญ่พอไปที่ร้านค้าเขาถามว่าจะใช้นี่ไหมไม่ควักเงินอย่างเดียวจ่ายเงินอย่างเดียวเนี่ยต้องดูไอ้นี่บ้างนะดูซีรีส์จีนบ้างนะซีรีส์จีนนี่ไม่มีพกกระเป๋าสตางค์เลยไม่พกเลยติดๆอย่างเดียวเลยทุกอย่างเดี๋ยวนี้นี่บัตรประชาชนอะไรก็อยู่ในมือถือหมดเวลาแสดงได้แล้วจริงๆเนี่ยนะไอ้อย่างเนี้ยนี่คุณนรมนบอกว่ากดด้วยความเห็นใจจริงๆของคุณแก้วคุณเป็นเพื่อนดิฉันนะคะเป็นเพื่อนสนิทด้วยนะคุณทำแบบนี้นะคะจะบอกว่าเมื่อก่อนไงจำโฆษณาตัวนึงได้มั้ยเดี๋ยวพูดไปเลยของแบงก์กรุงศรีกรุงศรียูนี่นะที่เพื่อนยืมเงินอ่ะเพื่อนยืมเงินไปแล้วบอกแล้วเจอแล้วบอกให้ใช้คืนตังค์เฮ้ยไม่ได้กระเป๋าตังค์มาไม่มีเงินสดอะไรอย่างเงี้ยไม่มี ATM ไม่มีอะไรแบบใช้ติดเอาไงใช้โอนแบบอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องอะไรเนี่ยสมัยนี้มันเป็นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีลืมโทรศัพท์อีกอย่างจะดีมากหมดหรือยังหมดข่าวลบหรือยังคะคือถ้าลืมโทรศัพท์นี่ทุกอย่างจบอย่างงี้ดีกว่าลืมกระเป๋าตังค์ได้ลืมกระเป๋าตังค์เนี่ยยังไม่ทันคือเมื่อเช้าเนี่ยพอลืมกระเป๋าตังค์ปุ๊บเนี่ยคิดเลยว่าโทรศัพท์อยู่หรือเปล่าพอมีโทรศัพท์ปุ๊บเนี่ยคำหาโทรศัพท์เจอปุ๊บอุ่นใจเลยอุ่นใจเลยเป็นอย่างนั้นเลยนั่นเป็นยุคนี้แล้วโอ้แต่ถ้าเมื่อก่อนนี้ไม่มีกระเป๋าตังค์นี่ไม่ได้เลยนะแต่ตอนนี้มีโทรศัพท์ช่วยกด2ไม่ได้ให้กด2เลยไม่ต้องเห็นใจดิฉันกดหนึ่งอย่างเดียวถ้าไม่อยากข้ามแรงใจเขาเฉย
ไม่เจอถ้าไม่เจอวันนี้สนุกนะคะแต่ว่าต้องขออภัยเพราะว่าแอปมันเด้งไปหลายรอบเหมือนกันแต่ก็ขอบคุณที่กลับมาติดตามกันนะคะแล้วก็คิดว่าประเด็นสำคัญสำคัญคือคุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่ก็กลับมาที่ประเด็นสำคัญนะก็คือหนึ่งก็คือดูสัญญาณว่าเกาหลีใต้ขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะคะเป็นสัญญาณที่หนึ่งที่จะต้องติดตามว่าทิศทางจะเป็นยังไงเพราะว่าอันนี้กระทบกับเรื่องการลงทุนทั้งในตลาดหุ้นในพันธบัตรในอะไรอย่างนี้ด้วยนะเชื่อว่าเพราะว่าเศรษฐกิจเขาไม่ได้เล็กนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าจะมีผลพอสมควรต่อการตัดสินใจของแบงก์ชาติของบ้านเรานะเพราะว่าของเราเนี่ยก่อนหน้านี้เรายังพูดกันอยู่เลยว่าเราจะลดดอกเบี้ยแต่อยู่ๆเกาหลีใต้ขึ้นดอกเบี้ยสวนกลับมาซะอย่างนั้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำอีกครั้งหนึ่งก็พูดในแถลงโฟกัสว่าดอกเบี้ยยังจะต่ำต่อไปจนกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นอย่างชัดเจนอันนี้คือการทำงานที่คลังบอกว่าประสานกันกับแบงก์ชาติและแบงก์ชาติก็บอกด้วยนะคะว่าภาวะเศรษฐกิจของเราเนี่ยทนกับวิกฤตได้ดีตัวดาวไซด์ด้านของความเสี่ยงต่างๆเนี่ยมีดาวไซด์จำกัดแล้วฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีนะโน้มอาจจะดีได้ควอเตอร์3เราคุยกันไปแล้วว่าจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าออกมาต้องไม่ดีทำใจเลยทำใจไว้ก่อนเลยนะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในแง่นี้คือสิ่งที่เรารู้ว่าจะแย่เนี่ยมันก็รู้แล้วนะครับในอนาคตในที่มันจะดีขึ้นอันนั้นอาจจะยังไม่ชัดเจนแต่ว่าก็ทางคนที่เขาดูแลนโยบายเขาบอกว่าเขาจะพยายามเต็มที่ที่จะทำให้มันดีขึ้นนะครับแน่ๆในอนาคตมีคนให้กำลังใจคุณหมวดชนกมาสบายสบายนะก็พอดีเหลือไปเห็นหุ้นเข้าตาสัปดาห์นี้ EP 9นะครับที่ผมทำให้กับ Exclusive Member ไปในตัวล่าสุดนะแล้วก็มีคนที่สมัครเพิ่มเติมเข้ามาพอสมควรนะครับบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้เริ่มติดเครื่องแล้วนะเริ่มติดเครื่องแล้วก่อนหน้านี้พักตัวอยู่ระยะหนึ่งคืออ๋อผมเขียนไว้ในปิยมิตรพิชิตหุ้นตอนล่าสุดแต่ว่าเรายังไม่ได้กันยาใช่ไหมเป็นเดือนเดือนกันยาเดือนสิงหาดิฉันยังไม่ได้อ่านเลยใช่อาจจะเดือนสิงหามันอาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งนะครับของเดือนกันยาเนี่ยแต่ยังไม่ได้เผยแพร่แต่ว่าเล่าให้ฟังก่อนว่าหุ้นบางตัวที่มันเป็นไซส์กลางไซส์เล็กเนี่ยทำไมเราถึงเห็นว่าเวลาการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ย มันถึงปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างเร็วและแรงเพราะว่าสเต็ปของหุ้นพวกนี้มันจะมี 2-3 สเต็ปอันนี้เวลาเหลือนิดหน่อยก็เล่าเรื่องนี้ไปแล้วกันนะครับสเต็ปแรกเวลาที่ไหนเหลือ เวลายังไม่ครบชั่วโมงไงยังไม่ครบชั่วโมงเราคุยได้ถึงเที่ยงไม่รู้ ไม่ไหวเดี๋ยวแอปหลุดเพราะว่าเดี๋ยวมันร้อนเครื่องมันร้อนนะสเต็ปแรกเนี่ยเป็นสเต็ปของการเก็บสะสมเก็บสะสมก็คือคนที่เก็บสะสมเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ราคาหุ้นเนี่ย มันไปแรงเพราะว่าถ้ามันแรงเนี่ยเขาเก็บของได้น้อยราคามันจะขึ้นไปก่อนต้นทุนเขาจะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เก็บหุ้นเนี่ยเวลาเขาเก็บเขาไม่อยากให้หุ้นขึ้นค่อยๆตอดและยิ่งหุ้นที่มันมีวอลลุ่มไม่ได้เยอะเนี่ยเขาต้องค่อยๆเก็บเขาเก็บทีเดียวเยอะเนี่ยไม่ได้นั้นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมหุ้นบางตัวมันมาวิ่งแรงแต่ว่าก่อนหน้านี้มันวิ่งนิ่งๆๆไอ้ช่วงที่นิ่งเนี่ยเป็นช่วงที่เก็บสะสมหุ้นถูกไหมครับพอเขาเก็บสะสมหุ้นได้ในระดับหนึ่งแล้วเขาเนี่ยไม่ได้หมายถึงคนคนเดียวนะเขาเนี่ยอาจจะหมายถึงคนเป็น10คนเลยก็ได้ที่ใช้วิธีนี้วิธีเดียวกันในการเก็บสะสมหุ้นพอเก็บเสร็จเนี่ยในช่วงที่เขาได้หุ้นเพียงพอแล้วเนี่ยช่วงนั้นน่ะจะมีข่าวดีเกี่ยวกับหุ้นตัวนี้เข้ามามากเป็นพิเศษจะดีด้วยอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นนักวิเคราะห์เริ่มพูดถึงปรับราคาพื้นฐานขึ้นหรือว่าผู้บริหารบริษัทออกมาให้ข่าวดีช่วงนั้นเนี่ยราคาจะวิ่งขึ้นมาค่อนข้างเร็วและแรงเลยนะครับบางตัวเนี่ยในช่วงระยะสั้นๆเนี่ยมันถึงกระโดดขึ้นมาค่อนข้างแรงนะถ้าภาษาหุ้นแบบภาษานักเก็งกำไรเราเรียกว่าช่วงของการลากหุ้นนะช่วงแรกนี่เก็บหุ้นพอเก็บเสร็จก็ลากขึ้นไปลากขึ้นไปถ้ามันขึ้นเร็วและแรงพอช่วงนั้นก็จะเริ่มไปสร้างดอยนะสร้างดอยไว้ข้างบนนะครับแล้วก็คนที่เขาเก็บข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปแล้วเขาก็ค่อยๆลินขายออกมาอันเนี้ยช่วงนั้นเรียกเชือด ผมเรียกว่าทิ้งหุ้นนะแต่จริงๆคือเชือดคือตอนแรกอะไรนะเก็บแล้วก็ลากแล้วก็ไปเชือดแล้วก็ไปเชือดแล้วเราก็อยู่บนดอยนะแต่ว่า
อันเนี้ยเล่าให้ฟังว่ามันจะมีหุ้นประเภทนี้แต่ที่มันอันตรายที่สุดก็คือว่าถ้าคุณไปเก็บหุ้นประเภทนี้แล้วมันไม่มีพื้นฐานรองรับค่ะอันนั้นแหละแต่ถ้าหุ้นที่เข้าไปเก็บมีพื้นฐานดีเพียงพอเนี่ยไอ้ราคาข้างบนกับข้างล่างเนี่ยคือยังไงมันก็จะยืนได้ในระดับหนึ่งคือมันจะไม่ลงมาไอ้จุดที่เขาเก็บเพราะว่าราคาที่เขาเก็บเนี่ยมันเป็นราคาที่ต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานเพราะฉะนั้นถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นหุ้นดีที่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับยังไงราคามันก็จะอยู่ที่ปัจจัยพื้นฐานถูกยกเว้นว่าหุ้นนั้นไม่มีปัจจัยพื้นฐานไอ้ราคาที่เขาเก็บเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่ามันเกินกว่าปัจจัยพื้นฐานไอ้ช่วงที่ลากเนี่ยก็ลากเกินกว่าปัจจัยพื้นฐานอันนั้นเนี่ยอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นไอ้หุ้นที่ผมพูดถึงหุ้นเข้าตาสัปดาห์นี้เพราะว่าเราดูที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลักก่อนซึ่งยังไงก็ตามมันก็จะมีปัจจัยพื้นฐานรองรับใช่ใช่มันจะไม่ถูกลากขึ้นไปจนถึงดอยแล้วไปเชือดบนนั้นแล้วเราก็ไปคาอยู่บนนั้นแต่ว่ามันเป็นไปได้ที่จะมีการเก็บก่อนที่มันนิ่งๆอ่ะมีหุ้นเข้าตาสัปดาห์นี้ EP 1เลยอ่ะที่เก็บตอนนิ่งๆนิ่งอยู่เดือนครึ่งนะครับผมเคยเขียนละเรื่องนี้นิ่งอยู่เดือนครึ่งเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงเก็บไงพอเก็บเสร็จเนี่ยมันถึงวิ่งขึ้นมา 40-50-60% นั้นแล้วผลตอบแทนตอนนี้ก็ยังสูงกว่า 60% ประมาณเนี้ยมันมีขึ้นไป 70% ด้วยเพราะสะสมเสร็จแล้วไงแต่ตัวเนี้ยพื้นฐานมันรองรับอยู่ข้างล่างมันถึงไม่กลับมาที่เดิมจาก7บาทตอนนี้ก็ยัง10บาทกว่าแล้วมันมีอนาคตด้วยไงคือมันมีแผนในอนาคตเนี่ยเขามีแผนในอนาคตเนี่ยเขาไม่ใช่แบบว่ากลวงไงมันไม่ใช่แบบขึ้นไปกลวงๆไงมันขึ้นไปแบบว่ามีแผนในอนาคตรองรับนั่นพอมีแผนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะไปได้ไงเพราะฉะนั้นหุ้นที่เก็บลากและเชือดเนี่ยนะแต่ในข้อเขียนผมไม่ได้เขียนคำว่าเชือดนะใช้คำว่าอะไรนะทิ้งหุ้นทำไมเขาต้องทิ้งเพราะว่าราคามันเกินกว่าก็เขาเก็บต่ำไงเขาเก็บต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานแล้วเขาราคามันเกินปัจจัยพื้นฐานเขาก็เอาเงินก้อนนี้ที่เขาได้เนี่ยไปสะสมตัวอื่นต่อไงก็ไปเก็บใช้วิธีนี้ต่อไงเก็บแล้วก็ลากต่อไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่ใช่หุ้นเก็งกำไรทุกตัวบางตัวมีพื้นฐานก็อาจจะใช้กลวิธีนี้ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าไปซื้อหุ้นเนี่ยขอให้ดูที่พื้นฐานก่อนว่าพื้นฐานมันรองรับจริงไหมอย่าไปหวังว่าอย่าไปเอาข่าวปล่อยก่อนอะคือบางคนที่เขาปล่อยว่ามันดีอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในช่วงลากมันอยู่ในช่วงลากถ้าเราเข้าไปให้เขาลากแล้วเราติดเข้าไปขึ้นไปที่ดอยด้วยเนี่ยโดยพื้นฐานมันไม่ดีโอกาสที่เราจะติดดอยเนี่ยมันจะสูงเพราะฉะนั้นก็คือจริงๆวิธีการหรือเทคนิคก็คือว่า1คือดูปัจจัยพื้นฐานแล้ว2ถ้ามันต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานก็น่าสนใจและ3เมื่อมันเกินปัจจัยพื้นฐานต้องปล่อยนะหรือว่าอาจจะไม่เกินปัจจัยพื้นฐานแต่เกือบๆแล้วพอมันไปมาถึงนั้นน่ะมันจะรู้อยู่แล้วเนี่ยต้องปล่อยแล้วแบบนั้นหรือซื้อที่ปัจจัยพื้นฐานก็ได้แล้วเมื่อราคาเกินปัจจัยพื้นฐานแต่ให้ดีที่สุดคือดูเมื่อมันต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานนะคะแต่บางตัวมันก็ต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานเยอะๆเลยนะแล้วมันก็ไม่ไปนะเป็นไปได้ไงปตท.ไงอันนั้นใช้วิธีนี้ไม่ได้เพราะหุ้นมันใหญ่มันใหญ่ถ้าจะใช้วิธีที่ผมบอกได้เนี่ยมันต้องไซส์มันไม่ต้องไม่ใหญ่เกินไปหรือบางตัวไซส์เล็กไซส์กลางมันก็ไม่ไปเพราะเขายังไม่คิดว่าเขาจะไปใช้วิธีนี้ได้หนึ่งก็คือว่าเขากลัวว่าไอ้ช่วงลากเนี่ยจะมีผู้ถือหุ้นเดิมเอาหุ้นออกมาขายมันก็จะลากไม่ไปเขาก็จะไม่ทันกับหุ้นพวกนี้แต่ถ้าเขามั่นใจว่าไอ้ช่วงที่ลากขึ้นไปเนี่ยเจ้าของเดิมไม่ขายหุ้นเขาถึงจะทำนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้เป็นเทคนิคที่เล่าสู่กันฟังในช่วงเนี่ยคุณศักดิ์สิทธิ์บอกว่านึกถึงเกมสต็อปเลยเออใช่เหมือนเกมสต็อปก็เราก็เคยคุยอยู่ใน YouTube นะคะลองไปเสิร์ชดูก็ได้ YouTube เรียวลงทุนนะน้องเคยตัดเฉพาะเรื่องเกมสต็อปไว้ให้ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะไปเปิด YouTube เรียวลงทุนกดติดตามด้วยนะคะกด Subscribe กด Subscribe ทำให้ยอดมันเพิ่มแล้วก็คุณปิ่มมิตรก็ได้มีกำลังใจไม่ต้องมากด1111กันแบบนี้วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามคุยกันยาวเลยทีเดียวเพราะว่า3ช่วงเลยอ่ะนะคุยกัน3ช่วงแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ส่งเลข1เข้ามาให้คุณปิ่มมิตรแล้วก็ใครที่จะสนับสนุนเป็น Exclusive Member ก็ทักเข้าไปที่ Inbox ของเพจได้เลยนะของเพจเดินลงทุนนี่แหละนะครับตอนนี้อยากรู้ว่าที่เราพูดถึงหุ้นเข้าตาสัปดาห์นี้ EP9 มันอาจจะขยับขึ้นมาแล้วแหละนะครับขยับขึ้นมา 3% กว่าแล้วแต่ว่า
แต่ว่ามันก็ยังอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับวันที่ผมเผยแพร่คลิปนี้ครั้งแรกนะแต่ว่าคนที่เขามีโอกาสเก็บต่ำกว่าที่ผมบอกที่แนวรับอันนั้นก็สบายไปแล้วล่ะนะครับแต่ว่าอยากจะรู้ว่าหุ้นตัวนี้คืออะไรไม่ได้ไม่ใช่ได้คลิปนี้คลิปเดียวนะคุณแก้มได้ย้อนหลังด้วย9คลิปได้9คลิปเลยนะครับก็ทักมาที่เพจที่อินบ็อกซ์ของเพจเดียวลงทุนนะครับแล้วพรุ่งนี้วันศุกร์นะคะกลับมาเจอกันนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ